ผมก็ผ่านรายการนั้นมาแล้วนะครับให้ดูไว้แต่ไม่ใช่เรื่องที่พูดกันอยู่เวลานี้ครับผมผ่านรายการของคุณสุริชัยหยุดมาแล้วนะสมพงษ์สัมภาษณ์แต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะมันเรื่องก่อนนู้นนะครับจะบอกให้ทราบนะครับคือเรื่องนี้คนที่จะสัมภาษณ์ผมเนี่ยต้องนักฟิสิกส์ครับถ้าไม่จบฟิสิกส์มาแล้วไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวเสียของโอเคไหมครับ ถ้าหากว่าไปพูดกับนักเคมีไม่เอาเดี๋ยวทะเลาะกันเข้า ใจไหมครับนะถ้าพูดกับนายแพทย์นักแพทย์ยิ่งไม่เอาหนักเพราะมันไปสวนอาชีพเขาเข้าใจไหมครับต้องนักฟิสิกส์จึงจะรับการสัมภาษณ์มันจะได้ภาษาฟิสิกส์ใส่กันไม่ใช่ครับไม่ต้องสัมภาษณ์มันดีเบตกันดีกว่าเออมันหมดยุคสัมภาษณ์แล้วนะหมดยุคเอาไม้ไปจ่อปากใครแล้วใช่ไหมครับหมดยุคแล้วจ้ะเอางี้ดีกว่าเนี่ยมีพื้นฐานความรู้เรื่องอะไรเนี่ยนักปฏิบัติใช่ไหมใช่ไหมเอาระดับไหนเอาหัวแถวนะกลางแถวหางแถวไม่เอาหรอกเสียเวลาลุงโอเคไหมครับมันจะได้ถามตอบถามตอบถ้าผมจะถามว่าใครผมบอกว่าให้ในหน้าวันนี้นะฮะอาจารย์สมภพที่เป็นพระสงฆ์นะโชติอะไรโชติอะไรเนี่ยเนี่ยตั้งใจอยากจะไปดูแลท่านหน่อยนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับอาจารย์สมภพหาเวลาให้มันได้ลงตัวก่อนเสียดายท่านนะเพราะว่าท่านบรรยายทำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับแล้วก็บูรณาการมันชั้นหนึ่งนะเหนือกว่าใดๆก็แล้วที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งอยากจะให้ฟังครับพระอาจารย์สมภพเป็นพระสงฆ์ครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอคำตะกร้าได้ไงเนี่ยผมก็รู้แค่นี้ลองฟังดูเวลาผมให้คะแนนใครเนี่ยลองฟังนอกนั้นก็ไม่เคยแนะนำใครแล้วนะให้รู้ไว้จากปากลุงหงอกไม่เคยเลยล่ะครับเพราะว่าดูแล้วฟังแล้วท่านมีหลายมิติเหลือเกินครับมีหลายมิติเหลือเกินแล้วก็ฟังง่ายด้วยยกตัวอย่างดีนะเป็นทางด้านภาษาบาลีท่านก็ยังกับเป็นเจ้าของภาษาเลยล่ะครับภาษาบาลีใส่เข้าไปในหมดภาษาอีสานเนี่ยว่าวกันเป็นพยาเลยล่ะครับไม่ใช่ธรรมดาโอ้นั่นแหละโอเคนะเอาเปลี่ยนมายังทางฝั่งเฟซด้วยไปควบคู่กันนะครับสุวิปัสสโกคือผู้เข้าถึงจิตบริสุทธิ์หลังการตายจึงจะรู้แต่ถ้ารู้ว่าได้จิตบริสุทธิ์ก่อนตาย